บ้านถามมาว่าคำพูดแบบไหนที่เราไม่ควรพูด4ข้อคุณโยมคือ1เรื่องโกหกอย่าไปพูด2คำหยาบเราไม่พูดคำหยาบคือคำที่ไปเสียดแทงใครทำให้กดใจเขาให้ต่ำลงนะเราไม่พูด3คำพูดส่อเสียดคือไปยุให้ชาวบ้านเขาทะเลาะกันแตกแยกกันเนี่ยยุแยงตะแคงร่วงเอาความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นทำให้เขาเข้าใจผิดกันเป็นต้นอย่าไปพูดแล้วก็4คือคำพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระพูดสเปะสปะไปเรื่อยเนี่ยโม้โอ้อวดเนี่ยอย่าไปพูด4ข้อแต่คำที่ควรพูดคือคำจริงคำสุภาพพูดด้วยจิตเมตตาถูกกาลเทศะและเป็นคำที่มีประโยชน์อย่างนั้นแล้วก็เป็นวาจาสุภาพที่ผู้พูดก็เจริญผู้ฟังก็ได้ประโยชน์เจริญพร